สำเพ็งในอดีตสำเพ็งก็คือย่านไชน่าทาวน์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เป็นเหมือนมหานครทั้งหลายในโลกครับที่เราก็เคยเห็นว่าเขามีไชน่าทาวน์อยู่คู่กับเขามาแต่ว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของแต่ละเมืองก็แตกต่างกันไปแต่ว่าสำเพ็งเนี่ยมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากไชน่าทาวน์อื่นๆตรงที่ว่าสำเพ็งคือไชน่าทาวน์ที่มีมาตั้งแต่เดย์วันในการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เมื่อพระองค์ท่านดำรัสให้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพเนื่องด้วยว่าพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีเนี่ยขยายเมืองไม่ได้แล้วก็มีความยากลำบากในการป้องกันข้าศึกศัตรูก็เล็งเห็นว่าทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะในการรับมือและขยายพื้นที่เมืองต่อไปในอนาคตมากกว่านะครับก็ได้มีข้อความระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1หัวข้อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2325 นะครับความว่าจึงดำรัสสั่งให้พระยาธรรมาธิกรกับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่สร้างพระนครใหม่ข้างฝั่งตะวันออกได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเลิกเวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีพระราชวังใหม่ให้ตั้งในที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนตั้งบ้านเรือนอยู่แต่ก่อนโปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ็งข้อความตัวนี้ก็ได้ให้ความชัดเจนว่าเมื่อก่อนในบริเวณที่ตั้งของวังหลวงณวันนี้นะครับเป็นที่ตั้งของชุมชนของคนจีนตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้องเข้าใจก่อนครับว่าสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยพื้นที่เมืองหลวงณเวลานั้นเนี่ยครอบคลุมทั้งสองฝั่งนะครับไม่ได้อยู่แค่ฝั่งธนบุรีแต่ครอบคลุมทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพโดยที่วังหลวงอยู่ทางฝั่งธนบุรีแต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งนะครับอยู่ในกำแพงเมืองเหมือนกันก็คือทางฝั่งกรุงเทพไปจรดคลองครูเมืองเดิมเนี่ยแหละครับบริเวณที่ตั้งทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจีนและเมื่อรัชกาลที่1ดำริว่าควรจะย้ายมาเพราะว่าทางฝั่งธนเนี่ยไม่สามารถป้องกันข้าศึกศัตรูได้เป็นอย่างดีขยายเมืองลำบากและด้วยปัจจัยอื่นๆนะครับก็บอกว่าบริเวณฝั่งตรงข้ามนี้เป็นชัยภูมิที่ดีครับทั้งการที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ของมุมโค้งแม่น้ำได้อย่างชัดเจนในการป้องกันข้าศึกศัตรูโอกาสในการขยายเมืองแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็เลือกแล้วล่ะครับว่าตรงนี้เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของวังหลวงก็โปรดให้ย้ายที่ชุมชนของคนจีนเนี่ยไปอยู่บริเวณสำเพ็งแล้วก็เกิดพัฒนาการต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ผมไปอ่านเจอในหนังสือแผนผังพระนครพุทธศักราช 2471 นะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาระบุเอาไว้ว่าสำเพ็งเป็นชุมชนชาวจีนแห่งแรกและเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช 2325 มีอาณาเขตตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาธิวาสนะครับไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งหรือวัดปทุมคงคาแล้วก็มีถนน3สายที่เกี่ยวข้องครับคือถนนสำเพ็งถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชซึ่งตัดใหม่ในสมัยรัชกาลที่5มีการอพยพเข้ามาของคนจีนอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนขยายออกมาในพื้นที่ใกล้เคียงทอดไปตามแนวคลองพดุงกรุงเกษมถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่ตัดในสมัยรัชกาลที่4บริเวณ2ฝากถนนเหล่านี้มีร้านค้าติดต่อกันหนาแน่นสาเหตุที่ทำให้ชุมชนชาวจีนบริเวณสำเพ็งขยายตัวอย่างรวดเร็วคือการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสายเช่นถนนเยาวราชถนนราชวงศ์ถนนจักรวรรดิถนนอนุวงศ์และถนนบูรพายังตัดถนนแล้วให้ชาวบ้านทำการพัฒนาอาคารของตัวเองนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าให้มีการสร้างตึกแถวตามแนวถนนริมสองฝั่งที่ตัดใหม่ขึ้นมาด้วยโดยให้กรมพระคลังข้างที่ลงทุนสร้างตึกแถวบนถนนที่ตัดใหม่ก็ทำให้ย่านสำเพ็งขยายตัวอย่างรวดเร็วในการเป็นศูนย์กลางด้าน พาณิชยกรรมและการค้าเพราะว่าการสร้างตึกแถวเนี่ยเป็นรูปแบบที่สามารถทำให้ค้าขายในชั้นล่างได้นะครับแล้วก็จะเก็บของหรืออยู่อาศัยในชั้นบนได้เช่นกันซึ่งสมัยก่อนก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการอยู่อาศัยนะครับพอมีอาคารที่เป็นรูปแบบเดียวกันทำให้เกิดการพัฒนาย่านการค้าที่มีความต่อเนื่องกันเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาแน่นอนครับก็เกิดแรงดึงดูดเกิด economy of scale การประหยัดจากเรื่องของขนาดเกิดการพัฒนาเป็นย่านการค้าที่ทุกคนอยากจะไปจับจ่ายเพราะว่าเราไปซื้อสินค้าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อสินค้าในบริเวณที่เป็นย่านเพราะสามารถจับจ่ายได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีราคาให้เปรียบเทียบมีระยะทางการเดินต่างๆที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นย่านสำเพ็งก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วครับแล้วก็พื้นที่ชุมชนขยายตัวตั้งแต่ใต้กำแพงพระนครไปจนถึงปากคลองพดุงกรุงเกษมแล้วหลังจากนั้นก็ยังคงมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7โดยมีถนนเพิ่มขึ้นจากสมัยรัชกาลที่5ถึง5เท่าแต่ว่าสำเพ็งก็ไม่ได้มีด้านดีในเชิงของการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการบริการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีผลลบครับทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมตามมาเริ่มจากเกิดปัญหาเพลิงไหม้บ่อยครั้งแล้วก็ปัญหาความสกปรกนะครับคุณสุภางค์จันทวณิชเนี่ยได้บรรยายเอาไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเฉพาะสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ชาวจีนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจำนวนมากความแออัดเบียดเสียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นความสกปรกรกรุงรังก็ทวีตามมาโดยเฉพาะในบริเวณถนนสำเพ็งซึ่งต่อจากสะพานหันเข้าสำเพ็งเดิมเป็นถนนแคบๆปูด้วยอิฐสองฝากถนนเต็มไปด้วยโรงเรือนร้านค้าของคนจีนที่ปลูกกันอย่างเบียดเสียดส่วนใหญ่ปลูกด้วยไม้และจากจึงทำให้ง่ายต่อการเกิดเพลิงไหม้และการลุกลามในรัชกาลที่5จึงแก้ปัญหาด้วยการตัดถนนในบริเวณดังกล่าวซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการตัดถนนนี้ได้เป็น3ประการคือประการแรกนะครับเนื่องจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้มักเป็นอาคารบ้านเรือนเบียดเสียดกันทำให้ทางเข้าออกซึ่งแคบอยู่แล้วแคบมากยิ่งขึ้นไม่สะดวกแก่การไปมาประกอบธุรกิจและเมื่อยิ่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นก็ลุกขยายเป็นอาณาบริเวณกว้างขวางอย่างรวดเร็วเพราะบ้านเรือนเบียดเสียดกันและเจ้าพนักงานเข้าไปดับเพลิงได้ยากประการที่2การที่บ้านเรือนแออัดและทางเดินคับแคบทำให้ทางการบำรุงการสุขาภิบาลได้ยากจึงส่งผลให้บริเวณนั้นสกปรกรกรุงรังมีเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณนั้นและแก่ผู้ที่ไปมาค้าขายซึ่งเป็นทางนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคด้วยประการที่3สถานที่เพลิงไหม้นั้นอาจไปต่อเนื่องกับถนนใดถนนหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วฉะนั้นการตัดถนนใหม่ให้ไปติดต่อกับถนนที่มีอยู่แล้วทำให้การคมนาคมขยายกว้างขวางเป็นประโยชน์และสะดวกแก่การสัญจรไปมายิ่งขึ้นในเอกสารแผนผังพระนครพุทธศักราช 2471 นะครับก็ได้ระบุถึงคำว่าสำเพ็งเอาไว้เช่นกันนะครับโดยที่หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรนะครับบันทึกเอาไว้โดยกล่าวถึงแนวทางที่จะป้องกันและแก้ไขพระนครว่าพระนครควรมีแผนผังเพื่อไม่ให้เกิดย่านที่มีความหนาแน่นจนเกินไปอย่างย่านสำเพ็งซึ่งในเวลานั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอย่างต่อเนื่องมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีโอกาสในการทำงานมากแต่ก็อยู่กันอย่างแออัดมีพื้นที่ถนนน้อยจนไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกไม่มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่อยู่เป็นประจำโดยมีข้อความระบุไว้ในรายงานการประชุมแผนผังพระนครพุทธศักราช 2471 ในหัวข้อเรื่องพิจารณาโครงการของทาวน์แพลนนิ่งครั้งที่3ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ความว่าการป้องกันการพิทักษ์รักษาหนทางสินค้าและที่ดินใกล้เคียงพระนครไม่ให้เกิดมีบ้านช่องแน่นหนาขึ้นอย่างท้องสำเพ็งให้เกะกะแก่การไปมาจึงเป็นหนทางป้องกันความยากแค้นภายหน้าได้วิธีหนึ่งส่วนการแก้การที่เกิดมีบ้านช่องทับถมกันอยู่อย่างสำเพ็งนั้นเป็นผลจากการที่ไม่ได้กะแผนผังพระนครอย่างชัดที่สุดผู้คนกลุ่มรุมกันไปอยู่จนหาบ้านอาศัยก็แสนยากการไปมาระหว่างบ้านกับที่ทำการก็ไม่สะดวก จะใช้รถหรือพาหนะอย่างใดก็ไม่ได้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของความแออัดนะครับเรื่องของสุขอนามัยและเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้นำเอาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสากลมาใช้กับพื้นที่สำเพ็งอย่างกว้างขวางนะครับจะเรียกวิธีการนั้นว่าผังเพลิงไหม้ซึ่งเป็นมาตรฐานปกติในศาสตร์ของการวางผังเมืองคือเมื่อเกิดพื้นที่เพลิงไหม้ขึ้นในบริเวณใดแล้วในบริเวณนั้นก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้มีความแออัดมีคมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวกเหมาะสมมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยก็จะใช้วิธีการที่ตัดถนนอย่างได้มาตรฐานเข้าไปสู่พื้นที่ที่เพลิงไหม้นั้นก็คือเป็นการอาศัยโอกาสของการเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วนะครับและปรับปรุงไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาอีกในอนาคตด้วยการทำจากเดิมที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงไม่ถูกสุขอนามัยทำให้ถูกต้องซะโดยที่อาศัยการที่ประชาชนต้องอพยพย้ายออกหรือว่ารื้อย้ายอาคารที่เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้อยู่แล้วซึ่งเป็นหลักการสากลครับแล้วเรื่องของผังเพลิงไหม้ก็ถูกใช้กันทั่วโลกแล้วก็ในกฎหมายไทยก็ยังมีเรื่องของผังเพลิงไหม้อยู่จนถึงทุกวันนี้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยสภาพตอนนั้นสำเพ็งอยู่ในสภาพแย่เต็มทีแล้วครับแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็เมื่อครั้งใดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยรัฐบาลก็จะใช้เหตุจากภัยพิบัติดังกล่าวเนี่ยประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อตัดถนนและขยายตรอกเนื่องจากเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยซ้ำขึ้นอีกโดยมีถนนที่ได้มาตรฐานเข้าสู่พื้นที่แออัดด้านในมีการจัดรูปทรงของแปลงที่ดินตอนใหม่โดยใช้ถนนสายใหม่เป็นแกนในการจัดวางเช่นระหว่างถนนวรจักรกับถนนหลวงและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้อีกหลายพื้นที่ในบริเวณย่านสำเพ็งเช่นถนนมิตรพันธ์กับถนนสันติภาพโดยใช้พระราชกฤษฎีกาผังเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างพุทธศักราช 2474 จนถึง 2476 ก็คือในเวลาช่วงแค่2ปีนะครับมีการประกาศทำผังเพลิงไหม้ถึง7แห่งนะครับหรือ7ไร่บัตรในพื้นที่สำเพ็งที่เราเห็นสำเพ็งมีถนนค่อนข้างถี่แล้วก็มีอาคารที่ไม่แออัดและไม่เป็นชุมชนแออัดคลี่คลายเป็นชุมชนที่มีสุขอนามัยที่ดีมีถนนกว้างขวางจนถึงทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากในปลายสมัยรัชกาลที่7ได้ใช้ผังเพลิงไหม้ตามหลักวิชาการวางผังเมืองเข้ามาแก้ปัญหาความแออัดและความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติด้านต่างๆของเมืองนั่นเองวันนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ